Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588หมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนแอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699ไปพร้อมคุณนา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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับยางรถยนต์ดันลอปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับครับผมเปิดสายอยู่นะไม่โทรเข้ามาเลยตอนนี้เลยมาแต่ใน Facebook ไลฟ์เพียบเลยเนี่ยตอบไม่ทันแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่ตอบให้นะครับครับยังไงโทรเข้ามานะครับอยากเปิดสายรับสดนะฮะเปิดสายมาสดรายการสดแล้วเปิดสายอยู่โทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับมีคำถามเกี่ยวกับสายซิ่งมาเหมือนกันเขาถามว่าเครื่องที่เดินไม่เรียบในขณะเดินเบาเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับพวกรถซิ่งเป็นมันมี2สาเหตุตั้งใจให้เป็นกับรถไม่สมบูรณ์แล้วเป็นครับนะพวกจูนไม่สมบูรณ์ก็อาจจะเป็นแต่ว่าที่เขาตั้งใจให้เป็นก็คืออาจจะเป็นเรื่องขององศาแคมนะครับแล้วก็การจูนต่างๆคือเป็นเรื่องปกติคือเขาบอกว่าจูนไม่นิ่งแต่วิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็องศาการที่เขาเรียกแคมองศาสูงๆเนี่ยนะทำให้มีผลต่อรอบเดินเบาเหมือนกันรถบางคันรถซิ่งบางคันที่เปิดแอร์ไม่ได้นะดึงครับดึงเลยรอบดับจะดับอย่างเดียวเคยเห็นว่ารถที่แต่งซิ่งเราเมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องรถตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเราก็ทำไมขับแล้วต้องเบิ้ลคือบางทีต้องเห็นใจครับรถพวกนี้มันขับรอบต่ำๆไม่ได้บวกกันไม่ว่าจะเป็นรถส่งกำลังเจอคลัตช์ที่แบบคลัตซิ่งอีกนะลั่นเลยฮะมันก็เลยต้องมีความรู้สึกเหมือนไอ้นี่มันขับรถทำไมมันต้องบึ้น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 ถ้าคนที่เคยขับเราจะรู้มันขับธรรมดาไม่ได้ใช่คือรถพวกนี้ที่เขาผ่านการตกแต่งโมดิฟายนะขับธรรมดาแล้วมันจะดับเบาแล้วจะดับอย่างเดียวเลยแล้วถ้าไม่ออกรอบสูงมันออกไม่ได้ปล่อยคลัตช์มันกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นขึ้นอยู่กับการอ่ะมาแล้วสายสายแรกนึกว่าจะไลฟ์สดกันอย่างเดียวไม่โทรเข้ามา คุณบีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอดีจะรบกวนสอบถามหน่อยครับครับพอดีจะสอบถามว่าตอนนี้ถ้าเราอยากเล่น Fortuner มือ2เนี่ยตัวเป็นของหน้าแชมป์นี่ยังตัวไหนหน้าเล่นหน้าเล่นนะครับบอกหน้าแชมป์ก็ต้องเอาตัวท้ายๆเนี่ยแหละฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการปรับเปลี่ยนมาจะบอกว่าFortuner โฉมเก่านี่นะมันเปลี่ยนเยอะมากนะฮะเขาแก้ไขปรับนู่นแบบนี้มาจนสมบูรณ์สุดแล้วอ่ะแต่ว่าเผอิญว่ามันโฉมเนี่ยมันลากยาวมันหลายปีใช่มันก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วพอเปลี่ยนโฉมใหม่เนี่ยเขาก็มันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมามีเครื่องใหม่มีอะไรขึ้นมามันก็เลยถูกมองข้ามไปแต่สำหรับคนที่มองหารถมือสองผมว่า Fortuner ตัวท้ายๆที่เป็นโฉมแชมป์ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดแล้วฮะน่าใช้หน้าแชมป์จะมีประมาณปี2011นะฮะแล้วก็จะมีเครื่องทั้ง 2,500 และ 3,000 นะครับแต่ที่แนะนำเลยก็คือตัวเครื่องในตัวสุดท้ายของ 3,000 เนี่ยจะมีการปรับแรงม้าแล้วก็ใส่เกียร์5สปีดเข้าไปด้วยนะฮะปรับแรงม้าเป็นประมาณ171แรงม้าถือว่าเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับ Midnight Edition ที่คุณชาคิดเป็นพรีเซนเตอร์เวอร์ชันสุดท้ายตัวนั้นนะฮะถือว่าโอเคสมบูรณ์มากนะฮะครับคือจะสอบถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเป็นตัว4 wheel เนี่ยครับตัวคับ4เนี่ยครับอัตราการสิ้นเปลืองนี่มันพอโอเคไหมครับตอนปัจจุบันนี้ประมาณกี่โลลิตรครับปัจจุบันถ้าเป็นเครื่อง 3,000 ขับ4ขับ4อยู่ที่ประมาณ10โลลิตรครับค่อนข้างกินเพราะเป็น 4 wheel full time นะฮะแต่ว่ามันก็ต้องแลกกันนะบางทีเราก็ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่ามันได้สมรรถนะเพิ่มเติมมามันต้องแลกกับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่แล้วครับครับครับมีเรื่องจะสอบถามมีเรื่องนึงครับครับตอนนี้ใช้ Mazda 2ปี2013นะครับครับติดแก๊สมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับโอ้โหวิ่งมาประมาณถ้าเกิดเราใช้ความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะสะดุดและมากเลยครับสะดุดปึ๊บ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 ตอนที่เป็นแก๊สใช่ครับแต่ถ้าเหยียบเลยไปแล้ว101-120จะไม่เป็นครับเป็นตอน100เดียวเป็นตอน110ครับ110คันนี้เป็นแก๊สระบบหัวฉีดใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วตอนน้ำมันเป็นไหมฮะ
น้ำมันไม่เป็นครับถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำมันไม่เป็นเลยครับถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรนอกจากแก๊สอย่างเดียวการจูดแก๊สนั่นเองคือจูนประมาณ10รอบแล้วครับไปที่ศูนย์ใหญ่ที่บางบอนก็ทำไม่หายผมก็เลยมีอยากสอบถามเป็นเพราะอะไรยังไงนี่ผมก็เลยจะบอกว่าถ้ามันเป็นที่ความผิดปกติของระบบอื่นๆมันต้องเป็นทั้งน้ำมันแล้วก็แก๊สแต่อันนี้พอตัดระบบเชื้อเพลิงเป็นใช้ด้วยน้ำมันอย่างเดียวแล้วมันไม่เป็นเนี่ยแปลว่ามันเป็นที่ระบบแก๊สอย่างเดียวเลยครับครับแน่นอนที่ความเร็ว110คือถ้าขับคงที่เดินคันเร่งคงที่มันสะดุดไหมครับสะดุดครับสะดุดตรงคงที่เนี่ยครับอ๋อแต่ถ้าเร่งไปไม่เลยไม่เป็นถ้าเร่งไปไม่เป็นครับไม่เป็นครับคือแก้ยังไงก็แก้ไม่หายครับแก้จนแบบผมจะถอดแก๊สออกแล้วปัจจุบันนี้ฮะจริงๆแล้วถ้าเป็นระบบหม้อต้มจริงๆแล้วมันมีผลเหมือนกันนะครับลองเทสแรงดันหม้อต้มดูครับนะฮะถ้าผ่านการใช้งานบางทีมันจูนได้ตามโปรแกรมคอมเดี๋ยวมันได้นะแต่แรงดันที่ความเร็วนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาก็ได้แรงดันอาจจะตกก็ได้อาจจะให้เขาลองเสียบเครื่องมือแล้วก็ลองวิ่งไปที่ความเร็วที่มันสะดุดแล้วดูแรงดันนะครับในรางแก๊สใช่อันนี้กำลังจะบอกเลยเดี๋ยวนี้บริษัทพวกที่ทำแก๊สนะมันจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปรถเราจะไม่ไปไหนเลยขับเขาไปจอดก็คือมาถึงก็เสียบโน้ตบุ๊กปึ้งเสร็จแล้วโยนไฟล์เพราะนั้นวิธีแบบนี้นะต้องให้เขาบอกจูนแบบเรียลไทม์เลยคือออกไปขับเลยบอกว่าเนี่ยพอถึงความเร็วเนี่ยมันสะดุดแล้วให้เขาดูตรงนั้นแล้วก็แก้ให้ถ้าเขาทำให้นะคือถ้าเป็นดังก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเราใช้มาสด้ามันไม่ค่อยโอเคกับแก๊สถ้าเป็นตัวกระต้าจะไม่มีปัญหาครับว่าอย่างนี้แล้วทำไมไม่บอกแต่ตอนติดจะได้ไม่ติดช่างก็พูดไปเรื่อยอ่ะคือเขายอมทำไหมฮะอย่างที่ผมบอกว่าไปจูนแบบเรียลแบบขับรถไปแล้วให้เขาจูนเนี่ยเขาก็เอารถออกไปนะครับออกไปครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วพี่งั้นผมลองเขาลองอีกทีได้ไหมคราวนี้ไปหลายรอบแล้วเราขอขับเองแล้วให้เขานั่งไปแล้วก็วิ่งไปที่ความเร็วที่เราเคยเป็นเนี่ย110เนี่ยก็เราขับยังไงไปที่ศูนย์ใหญ่ที่บางบอนเนี่ยนะครับไปให้เขาแก้เขาก็ทำไม่หายเหมือนกันแล้วได้เช็ควาล์วของรถไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างระยะวาล์วเช็คตลอดครับทุก30,000โลครับวาล์วยังอยู่ในค่านะครับอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่ okay. ตอนนี้ก็ประคองอยู่ครับมีมินอยู่นิดครับผมครับครับยังไงขอบพระคุณพวกพี่สองคนนี้นะครับไม่ได้ติดตามรายการนานเลยเพราะว่าไม่ได้ติดกล่องทูอันนี้มาเพิ่งจะติดกล่องทูครับก็เลยได้โอเคเลยครับตอนนี้เข้าไปใน Facebook เราไลฟ์สดผ่านทาง Facebook นะครับ Facebook เมื่อกี้ครับดูไลฟ์สดใน Facebook เลยครับก็เลยนึกขึ้นได้โอเคได้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมก็เป็นการดีนะคนที่ไม่ได้ดูเรานานก็ไปกับต้นใน Facebook กลับมาดูกันเหมือนเดิมนะครับมาดูไททัน 2.4 เบนซินหน่อยครับมือ2น่าใช้ไหมคือถ้ามุ่งไปทางแก๊สนะครับแล้วเป็นรถทำมาหากินผมถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ทำเงินให้คันหนึ่งแล้วกันเพราะมันไม่จุกจิกรถทำมาหากินเลยแหละติดแก๊สเบนซินเนี่ยแต่ถ้าเพื่อสเปคเนี่ยเพื่อออกมาเพื่อใช้งานแล้วก็อยากประหยัดเนี่ยผมว่าถ้าเป็นรุ่นดีเซลในปัจจุบันผมว่ามันก็ไม่ได้กินกว่าเบนซินติดแก๊สมากแล้วนะฮะแล้วมันเบนซินมันถูกลงมาด้วยยิ่งช่วงนี้นะใช่ฮะยังไงถ้าเกิดรถใช้งานผมแนะนำให้ไปดีเซลครับนอกจากอันนี้คือรถแบบรถทำมาหากินอะวิ่งเยอะเป็นรถส่งของรถอะไรก็ว่าไปถึงจะเป็นเบนซินถึงจะเหมาะสมในตัวไททันนะครับไหนดูในนี้หน่อยสินิสสันทีด้าน่าใช้ไหมครับทีด้าตอนนี้ราคาเหลือประมาณแสนปลายถึง200,000ต้นนะครับแล้วแต่รุ่นปีและเครื่องยนต์มี1,600กับ1,800มีทั้งซีดานแล้วก็แฮชแบ็กนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้นะครับในยุคนั้นเนี่ยถ้าเทียบทีด้าแล้วเนี่ย ตอนนั้นที่การทำตลาดเนี่ยทีด้าไม่มีรถที่เป็น C segment ชัดๆก็ไม่มี B segment ชัดๆก็ไม่มีแต่ทีด้ามันอยู่ตรงกลางก็คือ B บวกแต่เป็น C ลบหมายความว่ามันจะใหญ่เท่า Civic Altis ไหมมันก็ไม่ใช่แต่มันก็ใหญ่กว่าพวก Vios City นะครับถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มกลางๆนะครับทำให้คนอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ภายในกว้างมากถึงแม้ภายนอกจะเล็กมีคุณโอ้โหคุณมนูศักดิ์บอกว่าดูรับชมอยู่ที่อเมริกานะภาพชัดแต่เสียงยังค่อยอยู่มีคนบางคนก็บอกว่าใส่หูฟังแล้วมันชัดขึ้นเลยนะเพราะเราก็เต็มที่แล้วตอนนี้มีสายเข้าอีกสายใช่ไหมคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพอดีพี่กอพูดถึงนิสสันทีด้าพอดีผมมีนิสสันทีด้า2008นะครับ 1.6 อะครับ08 1.6 ครับพอดีช่วงนี้รถมีปัญหานิดนึงนะฮะคือเวลาที่เราขับเดินเครื่องไปเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีบางจังหวะที่เหมือนกับเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนคือวิ่งไปปุ๊บพอเกียร์หนึ่งปุ๊บ
พอขึ้นเกียร์สองเนี่ยเหมือนกับเกียร์สองมันก็ลากไว้ไม่ยอมเปลี่ยนลากยาวขึ้นแต่ว่าคันเร่งแต่ความเร็วไม่ไปนะฮะต้องยกคันเร่งนิดนึงแล้วเกียร์ถึงเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ป่ะก็จะต้องมียกคันเร่งปุ๊บแล้วก็ลองปุ๊บแล้วก็ไปทีมันก็ไปได้ได้ถ่ายน้ำมันเกียร์บ้างไหมครับก็น้ำมันเกียร์ถ่ายครั้งสุดท้ายประมาณสัก 6,000 7,000 กิโลที่แล้วเองอะครับเนอะฮะตั้งสูงครั้งที่แล้วอาการมันดีขึ้นไหมครับหรือไม่แตกต่างคือก่อนเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไม่เป็นนะครับเป็นหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วอ๋ออย่างนั้นต้องแนะนำว่าควรจะต้องถ่ายออกอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำมันเกียร์แล้วไม่ถ้าไม่วิ่งเท่าไหร่ทั้งหมดตอนนี้เพิ่ง 63,000 กิโลเองครับวิ่งน้อยวิ่งน้อยอยู่เลยนะน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์เรียนอย่างนี้ครับเติมมากหรือเติมน้อยกว่าปกติเนี่ยมันมีปัญหากับการเปลี่ยนเกียร์นะนะครับอยากให้ลองเช็คดูนิดนึงครับเข้าศูนย์ไหมฮะที่เปลี่ยนฮะเปลี่ยนที่ศูนย์ครับเปลี่ยนที่ศูนย์ศูนย์นิสันแหละฮะใช่ศูนย์นิสันผมเคยดึงมาปุ๊บเหมือนกันน้ำมันเกียร์มันดูเยอะกว่าปกตินิดนึงด้วยเหมือนกันมันเกินขีดนิดนึงฮะงั้นมีผลนะเราก็รีบเข้าไปแจ้งทางศูนย์บริการเลยนะใช่ครับนะครับว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันเครื่องมันเกินขีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เราก็บอกไปด้วยอาการตอนนี้มันมีคือเกียร์มันเหมือนจะเปลี่ยนช้ากว่าที่เคยเป็นครับอ๋อใช่ครับครับลองแจ้งอาการบางทีก็เป็นนะฮะบางทีก็ไม่เป็นทั้งวันเลยบางทีก็อยู่ๆก็เร่งปุ๊บก็เหมือนกับวอบไปริ้วเลยแต่ว่าเครื่องความเร็วนี่อยู่ประมาณสัก30ไม่ไปไหนเลยแต่พอติดไฟแดงปุ๊บใส่แค่พักก็ลองใส่เกียร์ใหม่ขับไปก็ปกติอีกอะไรเงี้ยครับเอาอย่างแรกลองเป็นนั่งไม่เป็นนั่งอย่างแรกลองกลับไปที่ศูนย์ก่อนแจ้งอาการก่อนว่าเนี่ยมาจากที่ใส่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเรามาเกินฮะเลยส่งผลแล้วถ้าทิ้งไว้ต่อไปลองถ่ายทิ้งสักทีนึงก่อนใช่ฮะนะแล้วดูอาการอีกทีนึงนะครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณมากเลยครับผมครับผมไม่ใช่เป็นเกียร์พังอะไรใช่ไหมครับอันนี้ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ฮะอาจจะเป็นลองดูลองสเต็ปนี้ก่อนครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันหนักหนากว่านั้นจริงๆก็ลองคุยกับทางศูนย์ดูว่าตอนนี้เกียร์มีปัญหาค่าซ่อมเท่าไหร่ถ้ามันรับไม่ได้ก็อาจจะต้องมาซ่อมข้างนอกครับนะครับอ๋อครับผมซ่อมข้างนอกก็มีเคียงหัวอะไรก็ทำได้ใช่ฮะนะฮะอ๋อครับผมครับได้โอเคครับผมงั้นผมขอเบอร์ร้านเคียงหัวไว้ด้วยก็ดีครับได้ครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าจอให้นะครับที่ร้านได้เลยครับผมครับได้ครับขอบคุณนะครับผมครับแล้วก็สวัสดีครับครับผมมีทริคให้สั้นๆแล้วกันในการตรวจสอบระดับมันเกียร์นะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีเหล็กวัดนะถ้าเครื่องเย็นนะครับเหล็กวัดเนี่ยจะมีอยู่2ขีดก็คือขีดล่างคือโคนะครับหรือคูนะครับในกรณีเครื่องเย็นเนี่ยเราวัดระดับน้ำมันเกียร์ที่ตรงจุดนั้นแต่ถ้าสมมติเครื่องร้อนแล้วเนี่ยระดับน้ำมันเกียร์จะสูงขึ้นเพราะการขยายตัวของน้ำมันเกียร์แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบหรือการวัดปริมาณน้ำมันเกียร์เนี่ยควรจะต้องสตาร์ทเครื่องให้ถึงอุณหภูมิทำงานก่อนนะครับแล้วก็ทำการวัดหรือถ้าเราไม่มีเวลานะครับเราสตาร์ทเครื่องแล้ววัดได้เลยนะครับที่ขีดล่างนะครับที่ตอนเครื่องเย็นนะฮะครับผมโอเคนะครับได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับอยู่จะลองดูเลยครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะได้ครับผมขอบคุณครับผมมีคนถามมาบอกว่าวิธีลดความร้อนในรถใช่ไหมเวลาที่รถจอดตากแดดโหตอนนี้อากาศแบบอย่างนี้นะฮะแดดแบบนี้นะครับบางทีเราเลือกที่จอดไม่ได้เราจะไม่ต้องจอดกลางแจ้งนะครับเราก็มีวิธีการแนะนำแล้วกันว่าทำไงให้ขึ้นรถปุ๊บแล้วมันเย็นเร็วนะฮะเดี๋ยวไปชมภาพวิดีโอกันครับถ้าสมมติเราหลีกเลี่ยงปัญหาในการจอดไม่ได้ครับวิธีลดความร้อนในรถเมื่อจอดรถตากแดดนะฮะทำยังไงนะครับก็จริงๆประเทศญี่ปุ่นเขาก็ช่วงหน้าร้อนเขาก็ร้อนเหมือนกันนะฮะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเจอครับจอดไว้กลางแจ้งนะครับแล้วเข้ามาในรถเป็นไงครับโอ้โหร้อนมากเพราะอุณหภูมิมันเกิน60องศาเซลเซียสครับถ้าเราจอดตากแดดเอาไว้นะฮะศาสตราจารย์คนนี้บอกว่าโอเคในกรณีที่เราต้องจอดรถตากแดดแน่นอนมันมีรังสีอินฟราเรดครับรังสีความร้อนที่ทะลุผ่านกระจกและชิ้นส่วนมาต่างๆนะครับมันรอบทิศทางเลยที่รังสีมันจะเข้ามาได้แล้วจะมีวิธีทำไงได้บ้างนะครับศาสตราจารย์คนนี้ก็บอกว่ามันก็มีวิธีง่ายๆโดยการทำให้เกิดการถ่ายเทครับโดยการเปิดกระจกทางด้านนึงนะครับแล้วก็ทำการเปิดปิดประตูอีกด้านนึงครับระบายอากาศออกไปเพื่อเป็นการดูดและอัดอากาศนะครับออกไปนะครับว่ามันจะช่วยให้อากาศที่มันเย็นกว่าเนี่ยเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่อยู่ภายในรถครับนะฮะแล้วมันทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบกันครับว่ามันทำแบบเนี้ยแล้วมันจะเห็นผลแค่ไหนครับโดยใช้ทัวร์เทอร์โมมิเตอร์นะครับวัดอุณหภูมิครับเขาบอกอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ 30.5 องศาเซลเซียสนะฮะอุณหภูมิในรถครับจอดตากแดด 41.6 องศาเซลเซียสครับร้อนมากเลยนะครับอันนี้คือญี่ปุ่นนะครับบ้านเราเกิน60แน่นอนครับถ้าจอดแบบนี้นะฮะแล้วเราจะทำไงครับลดกระจกทางด้านซ้ายก่อนก็ได้ครับด้านหนึ่งนะฮะ1บานแล้วก็หลังจากนั้นครับเปิดปิดประตูครับโดยการง้างตัวล็อกนะครับ
เปิดปิดไปเรื่อยๆครับอุณหภูมิลงมาเหลือ 33.5 ครับเปรียบเทียบกันครับระหว่างก่อนและหลังครับต่างกันเท่าไหร่ครับ8องศาเซลเซียสถือว่าสูงมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในการเปิดปิดประตูทางด้านนี้มันเป็นการอัดอากาศออกหรือดูดอากาศเข้าครับลองทายสิครับบางคนคิดว่าเป็นอัดอากาศออกจริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันเป็นการดูดอากาศนะครับจากภายนอกเนี่ยออกมาภายในออกมาทางฝั่งกระจกที่เปิดใช่ครับผมเป็นการดูดอากาศภายนอกที่มันเย็นกว่านะครับเข้ามาทดแทนอุณหภูมิที่อยู่ภายในนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าอากาศจะมีการเคลื่อนที่นะครับผ่านนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่สูงนะครับจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนนะครับทำแบบนี้ครับไปจอดตามลานจอดรถกว้างๆนะครับถ้าแบบออกกำลังกายไปในตัวด้วยแป๊บเดียวครับอุณหภูมิภายในก็จะเข้ามาใกล้เคียงนะครับกับอุณหภูมิภายนอกแล้วนะครับทำให้เป็นไงครับมันสามารถที่จะเย็นได้เร็วขึ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่มันมีความร้อนแน่นอนแต่ว่ามันเย็นได้เร็วขึ้นนะครับเทคนิคนี้ก็คือจะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอย่างเช่นการจอดเนี่ยบางทีเราอาจจะแง้มกระจกที่สักประมาณ1เซนก็ได้นะถ้าสมมติว่าเราจอดในที่ที่ปลอดภัยหรือแม้แต่รถบางคันเนี่ยมีเวเทอร์การ์ดนะครับก็แง้มกระจกผมไม่แนะนำผมเพียงสมัยนี้อันตรายอย่าไปแง้มในรถที่มีเวเทอร์การ์ดบางทีเราพรางตาได้นะครับในกรณีที่เวเทอร์การ์ดมันมีประโยชน์ตรงที่ไม่ได้เพียงแต่กันฝนกันอย่างเดียวนะเราสามารถแง้มได้เล็กๆนะฮะแล้วก็ช่วยให้อากาศมันโฟลว์ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราขึ้นรถมาแล้วแล้วก็เราทำการไล่อากาศความร้อนแบบเมื่อสักครู่ไปแล้วนะฮะสิ่งที่ทำต่อมาก็คือติดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดกระจกทุกบานครับเปิดอุณหภูมิแอร์ปกตินะครับให้อยู่ในพัดลมสปีดที่เร็วที่สุดแล้วก็ปรับองศาของตัวช่องแอร์เนี่ยให้อยู่ทางด้านบนเพื่อไล่อากาศร้อนออกไปก่อนนะครับแล้วก็สักแป๊บเดียวค่อยปิดกระจกแล้วอุณหภูมิก็จะเย็นเร็วอันนี้สำคัญที่สุดคือเปิดกระจกให้หมดก่อนบางคนไม่เปิดเลยขึ้นไปจ่ายแอร์มันเย็นแล้วเมื่อไหร่มันจะเย็นมันสู้กันอยู่มันสู้ก็คือเอากระจกลงหมดแล้วขับยิ่งถ้าขับออกไปนะอากาศมันถ่ายเทแป๊บเดียวก็เย็นแล้วใช่ฮะนี่ขณะที่เราคุยอยู่นี่พี่บอสช่วยทำมากินด้วยนะฮะพี่บอสไม่อยู่พี่บอสไปอุดรนะครับพี่บอสเข้าไปช่วยตอบอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วตอนนี้เนี่ยเข้าไปบอกเดี๋ยวช่วยตอบในเฟซบุ๊กอยู่นะเพราะเราตอบไม่ทันเหมือนเยอะนะครับได้ครับนี่พี่บอสก็เข้าไปช่วยตอบอยู่ที่อุดรนะครับยังช่วยตอบเฟซบุ๊กอยู่ในนี้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็เบาใจแล้วมีคนช่วยตอบในเฟซบุ๊กแล้วฮะนะครับมาเดี๋ยวเบรกแล้วงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับครับNa na na, na na na.